กราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มทูเกมนี้ก็มีเกมใหม่มานำเสนอนะครับผมเปิดเซิร์ฟไต้หวันแล้วนะฮะภาพสวยมากนะฮะชื่อว่า Soul Walker Academy นะฮะเปิดสโตร์ไต้หวันนะฮะก็เป็นเกม 3D MMORPG เวอร์ชั่นใหม่จาก IP Soul Walker มีให้เลือก4ตัวละครนะตอนนี้ผมก็เลือกตัวนี้นะมีค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่ามี PVP 3 3เรียกว่า3 3ด้วยนะเรียกไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยเล่นนะฮะก็มานั้นนำเกมสำหรับมือใหม่เลยนะฮะสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้นะฮะผมก็เลือกตัวนี้แหละนะฮะมันมีอาชีพเหมือนเป็นค้อนนะเป็นแทงตัวนึงแล้วก็มีเคียวมีกีตาร์ที่ผมใช้แล้วก็มีดาบนะผมเนาะมาถึงก็จะเป็นแบบนี้เลยครับภาพสวยงามสวยงามขอปิดเสียงไว้ก่อนเนาะอันนี้ผมขอทำเงาไว้ด้วยนะจะได้เห็นว่าใช้ระบบ G อะไรบ้างใช้เดินยังไงมันตั้งค่าให้เลยนะผมภาพจะสวยแบบนี้เลยเนาะมาถึงก็รับเควสเครื่องหมายตกใจนี้ก่อนนะผมเนาะเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากถ้ามีภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษที่แปลโดยอังกฤษจริงๆเนี่ยเวลาเราแปลทานสเลตมันจะตรงๆหน่อยเนาะไม่ใช่แบบภาษาจีนแล้วมาแปลภาษาอังกฤษนี่คือปวดหัวเลยนะฮะผมมันค่อนข้างจะเป็นเกมดังอะเนาะผมขอปิดเสียงไว้ก่อนนี่ผมใช้กีตาร์นะฮะเห็นไหมคอมโบเป็น MMORPG นะครับผมนี่ครับผมเขาให้ทำอะไรก็กดตามที่เขาบอกเอ้าอ๋อนี่หลบนะฮะนี่ฮะกดชิปหลบนะผมเล่นง่ายที่ผมเล่นได้เพราะผมใช้บูสแต็ก5นะครับผมค่อนข้างจะง่ายนี่กดหลบได้นะนี่ครับผมแชปแชปผมเห็นกีตาร์มันเป็นตัวเวทค่อนข้างจะดีผมเลยเอาตัวเวทนี่แหละนะค่อนข้างจะน่าใช้กว่าโจมตีได้ระยะกว้างอยู่นะวงกว้างอยู่มีสกิลด้วยนะนี่สกิลนะครับผมฟันลงไปนะผมสวยไหมครับผมระบบเกมเพลย์อย่างนี้เลยนะฮะคุณภาพมากนะผมสกิล2ซุปคอให้นะฮะสกิล3ก็ปล่อยเหมือนเป็นคลื่นบาเรียหรือเปล่าเอ้ยอ๋อปล่อยมันขึ้นกระแทกไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ค่อนข้างจะดีกว่าสกิล3เรียบร้อยฮะดิ้นเลยบึ๊บมาแล้วนะผมโหนางเอกโอ้ตัวเราโดนเตะกระเด็นมาถึงนี่เลยฮะโอ้เตะผู้หญิงซะด้วยนะฮะผ่ามิติออกมาแล้วนะผมโอ้เป็นเหมือนจอมมาแล้วเป็นเหมือนเครื่องจักรกลด้วยนะผมเนาะโอ้ยสัมพอกระเด็นเลยนะตัวเบลเลอร์เลยครับผมอันนี้เขาให้เราหลบเนาะแล้วก็หลบตามที่เขาบอกนี่ฮะนี่สกิล2ยิงไปนะผมปล่อยคลื่นนี้ไปด้วยนะคลื่นกีตาร์นะอุ้ยตัวนี้ค่อนข้างน่าเล่นหลบไม่ทันแล้วผมเอ้ยมันกดหลบได้ตลอดนะเนี่ยหลบได้ตลอดเลยนะผมเนี่ยนี่หลบได้นะโอ้ยเล่นง่ายเนี่ยยิงในมือถือยิงง่ายนะผมใส่เข้าไปนี่ฮะพลังการอยู่นะโหลดได้เลยนะในแท็บๆนะฮะในแท็บๆใช้บูสแต็ก5นะโปรแกรมจำลองนะครับผมถึงจะเล่นได้นะ LD Player ไม่รู้เหมือนกันบูสแต็ก4เล่นไม่ได้ผมลองแล้วบูสแต็ก5เล่นได้เอ้ยฮะปล่อยขึ้นหลบนะครับผมลุยแล้วกันนะฮะเสียเวลานะหลบไปหลบมาอัดแม่งเลยเอ้ยครับผมเรียบร้อยราชาหุ่นยนต์เขาควายนี่ก็โดนเราอาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนี่ไงกระโดดไปดีกีตาร์ใส่หน้าด้วยครับผมอ้าวแล้วเราก็หล่นมาในหลุมมิตินะครับผมเฮ้ยเกมค่อนข้างจะมันมากนะผมมันลื่นนะฮะขนาดเซิร์ฟไต้หวันเนาะมันลื่นนะฮะทำทุกอย่างมันลื่นปุ๊บๆๆเลยนะฮะมีตัวนี้มาปลุกเราเนาะก็กดไปเลยฮะก็ฟื้นขึ้นมาจากตรงนี้แล้วนะฮะมีอะไรให้ในของขวัญก็กดดูเนาะล็อกอิน7วันนะฮะนี้มีอะไรก็รับไปนะผม
ันนี้ฟรีเปล่าถ้าฟรีรับไม่ฟรีไม่รับแน่จะเป็นแพ็คให้ซูงให้ซื้อนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้ก็กล่องฟรีเปล่าน่าจะฟรีไม่ฟรีครับผมเวรกรรมเติมเงินนะผมอ่ะไม่ต้องไปสนใจนะของขวัญอ้าวกดกากบาทไม่ได้เหรออ๋อนึกว่าไม่ได้ป่ะเควสแรกก็วิ่งก่อนเลยครับผมมันจะแต่งผมได้แต่งชุดได้นะฮะสีตาได้นะฮะผมเอาสีผมนี่แหละนะชุดสีเหลืองนะฮะผมตอนแรกมันจะเป็นชุดสีม่วงนะฮะเปลี่ยนได้ก็ใครเล่นมาแรกๆก็จะเลือกอาชีพได้เลยนะผมเนาะมาถึงก็เงี้ยอยู่กับใครวะเนี่ยตัวนี้ยังเท่กว่าอีกครับผมวิ่งเควสไปลื่นไหลมากภาพสวยงามมากเนี่ยกราฟิกโอเคมากสุดๆไปเลยนะฮะพื้นยาขยับขยับเคลื่อนได้นะเคลื่อนไหวได้ก็ใครชอบแนวอนิเมะนะฮะก็มาเล่นได้เลยนะโหลดในแท็บๆภาพอย่างสวยนะฮะมันให้กดอันนี้นะผมกดรับของป้ายรับป้ายนะฮะอันไหนไม่ฟรีก็ไม่ต้องรับนะผมอันไหนฟรีก็รับไปนะผมวันนี้ชุดคอสตูมเหรอเฮ้ยชุดคอสตูมนี้มันโคตรสวยเลยอ่ะอู้ถ้าได้มาเนี่ยแจ๋วเลยนะผมไปวิ่งตามเควสไปยากนี่ฮะจะเป็นใครชอบแนวอนิเมะจะมีเหล่าบรรดาสาวๆน่ารักน่ารักนี่ฮะลายการ์ตูนนี่คือลายเส้นสวยสวยงามมากนะรับของไปแล้วก็วิ่งต่อนะผมเซ็นชื่อนะฮะลงทะเบียนโรงเรียนหรือเปล่าหนัก39ยูโรเหรอน้อยจังวะสูง148ด้วยนะฮะไอ้อย่างเตี้ยเลยฮะตัวนี้โอเคลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไปที่หอพักนะครับMy Roomของเรานะฮะมีห้องส่วนตัวด้วยนะผมอันนี้ NPC นะไม่ต้องสนใจเคลียร์ให้มาก็มาคุยถ้ามีภาษาไทยผมว่าคนเล่นเยอะแน่นอนเกมนี้มันลื่นภาพสวยด้วยนะเนี่ยดูดิหมุนได้หมดเลยผมน่ารักเชียวทำความสะอาดโรงเรียน ในเรื่องมันฮาดีเว้ยกวาดห้องเรียนเสร็จแล้วก็ไปถึงก็เข้ามาอยู่ในห้องนะฮะนี่ฮะอุปกรณ์โอ้ชุดเตียงมาเองอัตโนมัติเนี่ยผมเยี่ยมนะฮะไปจัดห้องเรียบร้อยแล้วมาหา NPC นะฮะนี่การเดินเควสอย่างนี้เลยนะผมเดินเควสออโต้นี่ง่ายนะฮะเรามีหน้าที่สู้อย่างเดียวนะผมเวลาฉากต่อสู้ก็จัดเข้าไปเลยนะผมเนาะเอาเลยครับผมตอนนี้มิติเปิดมาแล้วนะฮะโอ้โหบรรยากาศได้วะมีมิติอะไรนะฮะเปิดมานะฮะผมวิ่งเควสไปนะฮะไปหาคนนี้น่าจะจ่ายภารกิจให้เราหรือเปล่านะฮะผมแล้วก็ไปวิ่งแบบพี่ตูนอันนี้อาจารย์หรือเปล่าให้กดตรงนี้ขีด3ขีดมีอะไรครับผมให้เราเรียนไฟเหรอใส่สกิลธาตุไฟนี่ไงอัพสกิลนะผมอันนี้อัพให้หมดนะฮะสกิลไหนที่ใช้บ่อยๆก็อัพไปเลยนะผมโอเคดูภาพสวยมากเลยนะบรรยากาศสีสันแสบตาเสียเวลาคุยนานไปหน่อยนะผมใส่ชุดเกาะนะผมนี่ออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วนะฮะผมคอนโทรลโซนออกไปนี่ก็มีเพื่อนนะฮะ
ไปลุยช่วยกันต่อสู้นะฮะกีตาร์ของเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นี่คอมโบนะฮะจะเป็นคอมโบนะกดคอมโบได้นะฮะจะเรียงคอมโบได้อยู่นี่ฮะภาพอย่างสวยลื่นๆมากนะในบูสแต็ก5ลื่นๆมากจังแจมโอ้โหอย่างดีนะฮะต่อไปปีศาจตัวอื่นนะผมนี่วิ่งไปทำเควสเลยตรงเฮ้ยอยู่ไหนอะนี่ฮะเจอแล้วเป็นกระจุกเลยนะผมใส่เข้าไปโอ้โหสีสันแสบตามากดูนะฮะเกมเพย์แบบนี้เลยนะเนี่ยใครอยากเล่นก็เอามาทดสอบนะใครอดใจไม่ไหวก็ผมก็มีหน้าที่นำเกมใหม่ๆมาแนะนำให้เรื่อยๆนะฮะช่องผมก็จะไปเล่นเกม Archery Academy Star ด้วยแล้วก็มีข่าวสารเกมใหม่เกมนอกเกมในก็จะมีบอกเรื่อยๆอัดคลิปลงมาเรื่อยๆนะดูเกมพงเกมเพย์นะติดตามช่องผมไว้นะสำหรับใครชอบเล่นเกมก็จะมีแต่เกมมาให้นะฮะไม่ว่าเกมเปิดเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในเบต้าหรือยังนะฮะโค้ดเบต้าเกมไหนบ้างข่าวเกมอะไรบ้างนะเนี่ยผมจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะฮะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะไม่พลาดข่าวสารเกมต่างๆนะผมช่องผมมีแต่เกมนะฮะเล่นแต่เกมอย่างเดียวนะฮะสตรีมก็เจอผมได้ตอนบ่ายนะตอนทุ่มหนึ่งหกโมงอะไรเงี้ยยาวไปถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเนาะอ้าวตัวน้องคนนี้ที่เข้าฝันแล้วนี่มาจับกันแล้วจ้าโอ้ยระเบิดพลังเฮ้ยน้องเขาแม่งเจ๋งว่ะไปปราบเสร็จแล้วคุยกับน้องเขาก่อนก็ค่อนข้างจะวิ่งเร็วอยู่นะเวลาเดินเควสเควสออโต้เลยครับไม่ยากนี่มันตีออโต้ให้ด้วยนะถ้าเราไม่อยากออโต้ก็ได้นะคอยกดสกิลอย่างเดียวมีออโต้ขวามือนะนี่เห็นไหมเป็นรูปดาบไขว้เห็นไหมกดได้นะยกเล็บออโต้อะไรเงี้ยโอ้โหอาวุธแม่งโคตรใหญ่เลยนะโอเคเหมือนให้ทำภารกิจแล้วก็วิ่งต่อเนาะใส่เกาะไปด้วยโอ้โหอาวุธโคตรใหญ่เลยดูดินั่นแหละเป็นแท้งอ่ะผมไม่เอาไงผมเลยเอากีตาร์ดีกว่าดาเมจเหมือนวงกว้างกว่าอันนี้จะเป็นการใส่คงใส่ของเนาะแนะนำไม่ยากนะฮะมันมีออโต้อยู่แล้วแต่ผมดูตั้งค่าเดี๋ยวตั้งค่าเกมนี้อยู่ที่ไหนนะนี่จดหมายอยู่ตรงนี้โอ้ยแจกเยอะอยู่นะผมอุ้ยแจกเยอะครับผมดูดิเยอะอยู่เยอะอยู่เปิดเซิร์ฟนี้วันนี้วันแรกเนาะตั้งค่าเออยู่ตรงไหนเนาะนะฮะใช้ได้หลายท่าเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะผมกะจะเอาภาพเสียงมาให้ด้วยนะกดติดลิขสิทธิ์ต้องปิดเสียงไว้ก่อนนี่หรือเปล่าตั้งค่าไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นะผมเนาะไม่ใช่นี่ก็แผนที่โลกนะนี่เป็นแผนที่โลกอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าตั้งค่าตรงไหนนะต้องไปหาตั้งค่ากันเอาเองนะผมผมก็เอาบรรยากาศมาให้ดูอย่างเดียวนะฮะภาพกราฟิกตรงนี้ก็ออกมาจากที่เราฝึกซ้อมเมื่อกี้นะผมก็น่าจะมาโผล่ที่หน้าหลักนะฮะมาส่งเควสนะส่งเควสคืนเอากลับไปใหม่เหรอนึกว่าผ่านแล้วโถยนะฮะ
นู่นเควสอยู่อย่างไกลนะ38เมตรตามมาตามมาน้องสาวนี่ไงเจอแล้วคงเล่นไม่ยากเลยครับผมวิ่งตามเควสออโต้อย่างเดียวสบายสบายแล้วก็ส่งเควสนะครับผมอย่างนี้เลยบรรยากาศภาพที่สวยแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะก็มาส่งเควสให้พี่เอกเนาะโอเคเลือกอะไรเหรอมันให้เลือกวะเฮ้ปราบปีศาจไหมได้เลยนี่ไงนี่ไงผมนี่ไงผมสุดยอดไหมฟุบ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 เอาละครับผมคร่าวๆแบบนี้เลยนะใครอยากจะเล่นภาพเกมเพลย์แบบนี้สวยๆลื่นๆเล่นไม่ยากเลยครับกดคลิกคลิกคลิกนะออโต้อย่างเดียวออโต้เควสส่งเควสใส่ของออโต้นะทุกอย่างออโต้หมดเลยน่าเล่นมากภาพสวยอัปเกรดง่ายนะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างกันว่าเกมนี้มันมาแล้วรอภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะถ้าภาษาอังกฤษมาแล้วก็สบายเลยตอนนี้นะผมยังไงก็ค่อยๆเล่นไปเนาะใครที่ชอบเล่นเกมนอกก็แนะนำเลยนะผมนี่ฮะสกิลมาดูฮะผมโอ้โหสกิลแล้วมันวาร์ปได้ตลอดใช่ไหมเนี่ยวาร์ปหนีได้ตลอดไม่ต้องมารอคูลดาวน์นะฮะนี่ฮะเรียบร้อยผมต้องฆ่าให้ได้นะเขาแย่งฆ่าหมดเลยอะเนี่ยเขาแย่งข้ามหมดเลยตอนนี้เราผ่านแล้วมาส่งเควสภาพค่อนข้างที่จะดูดีมากนะครับสวยด้วยน่ารักตัวการ์ตูนน่ารักมากๆนะก็เอาเป็นว่าเข้าๆขนาดนี้เนาะนี่เดี๋ยวผมตีสัตว์เลี้ยงนี่ก็พอดีแหละนะฮะตีจิ้งจอกใช้ท่าไม่ตรงไม่ตายนะผมนี่ตีตัวบอสตัวใหญ่ตัวหนึ่งโอ้โหกระเด้งกระดอนหลบก่อนครับผมหลบก่อนฮะใช้ท่าไม่ตายสับตูดนะผมปล่อยมังกรนะเรียบร้อยเอายังดีกว่ายิงเข้าไปเอาไม่ใช้ท่าไม่ตายนี่ไม่ได้วะเนี่ยเกมเพลย์โคตรลื่นนะครับผมอ้าวอยู่ไหนตายแล้วเหรอตายแล้วก็ผ่านเควสเนี่ยยังไงฝากช่อง M2 Game ด้วยยังไงกดไลค์กด Subscribe นะฮะเดี๋ยวเจอหมาป่าตัวนี้ก่อนนะเจอบอสก่อนบอสใหญ่มากอย่าสอยบอสนะผมหลบทันนะฮะนี่นี่ท่าไม่ตายนะฮะใช้ท่าไม่ตายได้ด้วยนะผมโอ้โหหมาป่าตัวนี้ไม่โคตรใหญ่เลยสะใจมากนะฮะเวลาเจอบอสใหญ่ๆเนี่ยนี่ฮะหลบได้นะฮะเรียบร้อยนะฮะยังไงก็น่าเล่นมากเกมนี้ยังไงก็เอามาเล่นกันเนาะภาพสวยน่าเล่นมากไปโหลดได้แท็บๆเลยนะฮะยังไงก็โหลดได้แท็บๆแล้วก็มันจะใช้บูสแต็ก5นะในการเล่นถึงจะเล่นได้เนาะยังไงก็เจอกันใหม่ถ้าคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ